วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยครับสวัสดีค่ะวันศุกร์อีกแล้วใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ต้นเดือนวันนี้เป็นช่วงกลางเดือนหลากหลายคนก็ต้องเตรียมตัวและทำใจใช่ครับเขาบอกว่าหนึ่งเลยนี่อาจจะรถราติดฉะนั้นใครยังไม่ได้ออกไปไหนเปิดรายการดูกันก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเราต้องส่งใจนะให้กับกองทัพนักกีฬาไทยแล้วก็แสดงความยินดีด้วยกับซีเกมส์นะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราคว้าเหรียญทองมาแล้ว71เหรียญด้วยกันยอดเลยครับน่าปราบปลื้มยินดีนะฮะเราเป็นส่วนหนึ่งของคนเราไทยที่ส่งแรงใจไปถึงสิงคโปร์เลยครับตอนนี้คือแซงเจ้าภาพอย่างสิงคโปร์ไปแล้วคือต้องบอกว่ามีทั้งรอยยิ้มแล้วก็กองทัพนักกีฬาไทยเองเนี่ยเขาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่แต่เขาก็มาทำอย่างเต็มที่เราเองส่งกำลังใจครับเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยจะคว้าเหรียญทองกันอีกครับก็เราถือว่าโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝีไม้ลายมือของคนไทยไม่ธรรมดานะฮะทั่วที่ทั่วไทยนี่ส่งแรงใจไปนี่ยิ่งโอ้โหคือน้องมั่วใช่ไหมครับว่าความสำเร็จกำลังจะรอคอยพวกเราอยู่นะครับใช่นี่หนูใส่เสื้อวอร์มเลยนะที่ฉันไม่ติดหนูไปแล้วไปไหมฮะไปเดี๋ยวไปทันอยู่ครับนะก็ส่งกำลังใจแล้วก็รวมไปถึงบอกเมื่อเช้านี้ก็เฮกันด้วยกับพอบอลนะบอลหญิงที่ไปคว้ารางวัลมาด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ก็วิ่งผัดนะฮะค่ะจะไปที่หนึ่งเหมือนกันนี่แหละเข้าเส้นใจไปแล้วครับเอาล่ะวันนี้เรื่องน่ายินดีเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องน่ายินดีให้เราได้ยิ้มได้แต่ว่าเชื่อเหลือเกินค่ะว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ก็จะยิ้มเช่นเดียวกันเพราะว่าในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการคืนชีวิตแล้วก็รวมไปถึงทางพุทธศาสนาเองก็ตามครูต้นบุญของครูอาถายแบบนี้ก็จะนำพาเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโบสถ์เรื่องของการคืนชีวิตอย่างวันนี้เนี่ยต้องมาบอกเรื่องของโบสถ์กันก่อนว่าหลายท่านอยากจะทราบว่าเอ๊ะเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างโบสถ์กันที่ไหนอย่างไรบ้างที่บอกว่า5โบสถ์เอาไว้นะก็จะมีวัดคลองบักนัดวัดคลองบักนัดนะฮะแล้วก็จะมีวัดบ้านดงบ้างนะเพราะเราต้องบูรณะต่อเนื่องนิดนึงเนี่ยในช่วงที่คือทำตอนนี้หลังจากที่ได้เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตเราเองก็ไปนะร่วมสมทบทุนนะฮะช่วงนั้นอาจจะสำเร็จเสร็จสิ้นประมาณ 90% แล้วฮะเมื่อวานก็คุยกันแล้วรวมถึงวัดไหนอีกน้องมั่วนะก็มีสองวัดแล้วมีคลองบักนัดที่สระแก้วนะคะมีวัดบ้านดงที่พิษณุโลกก็จะมีที่วัดวังหินเขาชะเอมที่ฉะเชิงเทรานี่เองนะคะที่ตอนนั้นเราก็ได้มีโอกาสได้ไปถึงที่แล้วก็โบสถ์สวยงามมากแต่ว่ายังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นครับก็คงจะต้องดูแลส่วนใหญ่นะเป็นโบสถ์ที่เริ่มต้นทั้งนั้นท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ต้องเริ่มต้นบางที่ก็มีหลังคาเราก็ต้องไปช่วยดูแลอย่างที่วัดคลองบักนัดเนี่ยผมว่านั่นจะเป็นการลงทุนขอไปการลงทุนลงแรงของเราเนี่ยเต็มที่เป็นโบสถ์ที่2รองจากบ้านดงมาเพราะเราเนี่ยได้เริ่มต้นตั้งแต่บวงสรวงสักการะนะดูแลสถานที่มณฑลพิธีตรงนี้ตลอดจนถวายพระศิวลีและถวายพระประธานในพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยเป็นโบสถ์ที่2ที่เราดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่แต่น้องมุ้ยใช่ไหมฮะตอนแรกก็ว่านะเราจะดำริแค่โบสถ์นี้ก่อนแล้วก็ชะลอโบสถ์อื่นนะรอไว้แต่ไม่ใช่ต้องมีหลายแต่หน่อยใช่ค่ะบางวัดเนี่ยก็ส่งในแฟนเพจเข้าเรามาขอความช่วยเหลือของมูลนิธิอัตถาธรรมแล้วก็มีละเคลื่อนแชนแนลช่วยหน่อยดูแลนิดนึงเพราะบางวัดก็ไกลบืนเที่ยงไปไม่ถึงเราก็ต้องลงไปช่วยกันจนในสุดเนี่ยนะฮะผมเคยลั่นวาจาที่วัดบ้านดงชีวิตผมจะทำให้ได้ครบ7โบสถ์ปรากฏว่าสร้างพระผู้บริหารเสร็จตอนแรกจะหยุดโครงการโบสถ์โครงการสร้างพระแต่หยุดสร้างโบสถ์ก็ไม่ได้อีกมีนะฮะจนปัจจุบันนี้อีก5โบสถ์ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งพระมหาเจดีย์ค่ะที่จะสร้างที่ลพบุรีที่ใช่ที่วัดเขาลำพนานี่เองนั่นแหละที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านได้แบบจดเลยนะเปิดปฏิทินเลยจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่วัดบ้านดงนะคะก็ช่วงประมาณปลายปีนะคะจะเป็นเรื่องของการทอดกระถิ่นสามัคคีเพื่อสร้างพระอุโบสถต่อไปคือเวลาผมบอกบุญเนี่ยนะถ้าไม่มีวัตถุมงคลก็ไม่ได้ค่ะอยากจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในวาระครบรอบครูไปลาบเป็นปีที่3แล้วนะ2ปีที่ผ่านมาค่ะจากครูประกำช้างจากครูพิราบก็ได้สร้างพระจนสำเร็จสิ้นแต่ครั้งนี้นะบารมีครูสร้างโบสถ์กัน5หลังด้วยกันให้สำเร็จเสร็จสิ้นพร้อมกับ1เจดีย์ผมไม่ได้บอกปรารถนาว่าจะมากจะน้อยนะฮะเพียงแต่เรามาร่วมใจสร้างกุศลสร้างบุญอีกครั้งหนึ่งนะเราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะเลข5เป็นเลขมงคลฉะนั้นนะรอบปีนี้นะครับเรียนเชิญเชิญแฟนรายการทุกท่านนะฮะจะมีโอกาสมาไปทำบุญใหญ่ถามว่ากฐินแล้วมาตั้งตรงไหนเริ่มต้นยังไงเราจะเริ่มในวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะจะมีการสมโภชพระใหญ่พระพุทธปฏิหารจอมราชันในฐานที่เราสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วในการปูกระเบื้องมูลค่าประมาณ12ล้านเศษๆนะที่ผ่านมานี่กำลังจะเดี๋ยวคุยกับท่านลุงกำนันวิทูลสินทองว่าเราจะถนนนะทำเลนเดียวก่อน คือถ้าหมดเลยเป็นล้านแต่ตอนนี้มี 4-5 แสนแล้วก็ไปลงทำจะได้ลงทำให้เรียบร้อยก็จะได้เนี่ยทำพิธีพุทธาภิเษกเพื่อเอาเงินทั้งหมดเนี่ยนะแบ่งสรรปันส่วน
นะตั้งเป็นกองกฐินไว้บอกล่วงหน้าก่อนบางท่านเอ๊ะนะไม่ทราบข่าวพอกระชั้นชิดแล้วไม่ทันบางท่านไม่ใช่มีสตุ้งสตังเยอะผมเห็นใจการที่จะไปบอกบุญเรียรายแค่กรรมการแล้วไม่ได้วัตถุมงคลไม่ได้อะไรจากครูไปรู้สึกโอ้อึดอัดใจเหลือเกินปีนี้ครั้งนี้นะครับ5หลังครั้งนี้เราก็จะได้พุทธภิเษกพระนะฮะก็คือมีพระผู้หารจอมราชันตามกำลังวันเลยนะฮะที่บอกเป็นสีเลยนะใช่เป็นสีเลยใช่ครับนะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากที่จะบูชาไปเนี่ยหลายๆคนพอเราได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็โทรเข้ามาสอบถามเยอะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบด้วยจะเป็นเนื้อทองเหลืองหรือว่าเป็นแกะมือกันแกะมือมี30องค์แค่นั้นเองค่ะฉะนั้นผมก็ได้บอกทำเยอะแยะนะครับแล้วก็ในนามมูลนิธิฐานธรรมที่มาสนับสนุนโครงการมิราเคิลชาแนลเนี่ยเราเดินมากันโดยตลอดอยู่แล้วท่านก็เห็นฉะนั้นเห็นไหมฮะวันนี้เราเพิ่งได้รับมา นี่คือองค์แบบที่สำเร็จเสร็จสิ้นจากเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้เลยแล้วนะฝีมือชั้นครูนะยันแกะไม่เหมือนใครรับรองนะฮะมีประคำครูมีนะตะบองนะตะบองเปรียบเสมือนอำนาจความเป็นหนึ่งเดียวนะกระจัดอุปสรรคปัญหาทั้งปวงแล้วก็ครูพระราบนะฮะในปรางนี้ก็ว่าปรางประธานพรครูบาอาจารย์จะได้พรกับท่านสำเร็จที่ผลด้วยบารมีปฏิฐานครูบูชาพระนั่นเองอันนี้แหละครับยังไม่เคยสร้างเคยทำใช่ค่ะคนที่จะรอได้จะทำพิธีประกอบได้ต้องเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นในสายครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์บางคนว่าครูศาสตร์ครูศิลป์ครูการแสดงครูร้องครูรำนะฮะส่วนใหญ่ก็มีครูบาอาจารย์แต่เราในสายครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าพิธีเอามาสร้างความดีสร้างพระไม่ผิดเพี้ยนครับเนี่ยต้องบอกว่าแล้วน้ำมวยฐานล่างนี่บรรจุนะฮะมวลสารมงคลก็คือมวลสารผงครูประกำช้างเข้าไปในทุกองค์ด้วยเดี๋ยวเราจะประกอบเองทำเองในฐานล่างนะครับด้านล่างส่วนด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นอ่ะชมกันนิดนึงขออนุญาตเอื้อมไปนิดนึงจะเห็นคำว่านะฮะอัคระเตโยธาสนะครับคำว่าครูพระพิราบซึ่งทำเฉพาะกิจในการสร้างโบสถ์แล้วจะไม่มีการทำต่อคือแบบนี้อนุรักษ์ไปเลยนะครับสำหรับพวกเรานะฮะครูพระพิราบนะครับเห็นไหมฮะสวยทุกองค์จะมีอัคระลงนี้ใช่ค่ะรวมทั้งมีหมายเลขนะฮะกำกับไว้ว่าองค์นี้อยู่ในมือของท่านเพื่อสร้างโบสถ์จริงเหมือนพระศิวลีเห็นไหมฮะอาจารย์ไม่ได้สร้างต่อเลยนะฮะเสร็จแล้วก็เสร็จโครงการก็จบกันทำบุญกันปีต่อปีไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นครับมีหลายๆท่านได้เห็นจริงๆต้องบอกว่าถ้าบางท่านเห็นตั้งแต่ช่วงที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งนะคะที่ปั้นมาตอนนั้นเป็นต้นแบบใช่อันนี้แหละค่ะที่สำเร็จเสร็จสิ้นมาแล้วก็มีภาพผู้บริหารนะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิดนึงนะครับเนื้อลงยาเลยค่ะตามกระบวนการตามสีอันนี้จะเป็นสีเงินทองหน้านะครับเนื้อลงยาจะเป็น7องค์ด้วยกันอันนี้ก็เพิ่งให้เห็นนะครับว่ามีเนื้อเงินทองนาคไว้สำหรับแขวนคอค่ะที่เราเห็นเนี่ยอยู่ในรถนะครับแต่ครั้งนี้ขออนุญาตมิราเคิลชาแนลเราบอกว่าเราจะไปสร้างองค์ใหญ่ให้บูชาบางคนบอกว่าโอ้อยากระลึกถึงพระพุทธฐานจอมราชันเพราะว่ากราบไหว้แล้วระลึกถึงแล้วมีแต่ผ้ายันมีแต่องค์ติดรถและประจำตัวประจำกายมีไหมมีฮะเป็นนะฮะเนื้อเงินทองนาคเลยค่ะนะครับโอ้สวยงามมากแต่บางท่านบอกว่าอยากจะได้มีโอกาสได้บูชาร่วมกันแบบนี้ฉะนั้นรอบปีนี้แหละนะคะทั้งพระพุทธปาฏิหาริย์นะ3กษัตริย์แล้วก็รวมไปถึงรูปหล่อองค์เหมือนนะบรมครูพระพิราบนี่เองนะเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันบูชาเพื่อไปต่อยอดในการสร้างโบสถ์กันต่อแล้วก็นี่แหละค่ะนี่เลยฮะเนี่ยใหม่เซนเทนเลยนี่ครับเหรียญลงยาใช่ไหมลงยาครับใช่เลยครับตามวันอาทิตย์จันทร์นะครับค่ะศุกร์เสาร์นะครับครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนเทียนที่เราเนี่ยนะอยู่ในมณฑลพิธีจะใช้เทียนสีครบถ้วนตามกำลังเลยฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมท่านใดแฟนรายการทุกท่านนะครับเราทำเพื่อมีเจตนาในการสร้างโบสถ์โดยนะฮะมูลนิธิของเราร่วมกับมิราเคิลชาแนลนะและชัดเจนเลยว่าท่านจะมีโอกาสได้ร่วมได้ทำซึ่งเราเองมีเจตนานะสายบริสุทธิ์แล้วก็ทำมาให้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยตลอดไม่มีกักไม่มีเว้นแหละว่าจะต้องทำอย่างนี้นะฮะแล้วจะเหลือยังไงสิ่งสุดท้ายก็คือคุณงามความดีเน้นทางภาคครับนี่คือทางภาคไงน้ำมั่วจะเห็นว่าในโครงการมิราเคิลเรานะฮะไม่ว่าฟื้นคืนชีวิตมากุศลนะโครงการที่เดินอย่างต่อเนื่องจนถึงในที่สุดว่าต้องสร้างพระสำเร็จแล้วก็มีพระอุโบสถถามว่าทำไมต้องสร้างนะครับสร้างเยอะเกินไปหรือเปล่าเยอะครับท่านผู้ชมน้อยๆเราไม่ทำก็พระมูลค่าเนี่ยองค์เดียวในโลกอะมูลค่าเท่าไหร่น้ำมั่วเคยสร้างองค์สามสี่แสนนี่12-13ล้านอะที่ไหนก็ทำที่นี่ทีเดียวมิราเคิลแล้วก็โบสถ์เหมือนกันบางคนบอกสร้างแล้วตายก็ยอมตายนะครับถ้าโบสถ์เสร็จมันไม่มีวันตายท่านผู้ชมเชื่อผมการันตีได้วัดบ้านดงเสร็จได้ภายใน 3-4 ปีนี่ก็จะเฉลิมฉลองปลายปีแต่ตอนนี้ก็อีกนิดๆหน่อยๆนะฮะที่จะมาเสริมเติมเต็มคือเราทำแล้วท่านก็เห็นว่าแฟนรายการไปแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจเป็นมหากุศลเป็นบุญยิ่งใหญ่แล้วพระผู้บริหารจอมราชันไม่ธรรมดาทุกวันนี้มีป้ายบอกทางเข้าไปท่านก็จะเห็นมาแต่ละคนกราบไหว้สักการะขอพรโดยเฉพาะข้าราชการก็มีแฟนรายการทุกท่านบางคนนี่ช่วงสงกรานต์เนี่ยส่งน้ำเขาเดินทางไปกราบไหว้กันนะไม่ทิ้งกันองค์ท่านตอนนี้ก็เป็นแต่ก่อนเนี่ยเป็นรอยนะประพรมน้ำอบน้ำปรุงแต่ตอนนี้สวยงามเราก็ไปบูรณะทาสีเรียบร้อยแล้ว
ฉะนั้นแล้วเชื้อเชิญแฟนรายการเตรียมตัวอีกครั้งหนึ่งวันที่12สิงหาคมฉะนั้นช่วงนี้เปิดจองอย่างเดียวท่านผู้ชมนะเปิดจองตามจองนะผมไม่ได้บอกก็ทำให้แล้วไปเผื่อขายไปวางตามแผงตามตู้ต่างไม่มีคือทำแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวกันอย่าไปเน้นจำหน่ายเลยครับเป็นพุทธพณิชย์ผมทำในนามของมูลนิธิแล้วก็มาส่งเสริมนะเติมเต็มให้กับมิลเลอร์แชนแนลเพื่อไปพร้อมกันเนี่ยท่านผู้ชมเราจะได้เคารพครูบาอาจารย์จะได้สร้างปาฏิหาริย์ให้กับท่านเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะเราสร้างคุณงามความดีฉะนั้นเนี่ยแหละฮะครบรอบท่านเราต้องสมโพธิ์แล้วถึงปีถึงวาระกันนี่เลยก็เอาวันที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้เลยนะ12สิงหาคมวันแม่ด้วยนะคะก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมพิธีสมโพธิ์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันและพิธีพุทธาภิเษกบรมครูพระพิราบนี่เองที่เขื่อนลำตะคองนึกมั่วเห็นไหมฮะเวลาท่านผู้ชมมาใส่เสื้อเป็นสัญลักษณ์ของพุทธันแล้วเราชื่นใจเราจะได้ใส่เสื้อตัวนั้นบางคนที่ทุกงานจะเจอผมก็กลัวเขาถนอมมันนะฮะซักแล้วซักอีกบางทีนะแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์ของพระเนี่ยเราสวมใส่แฝนคอไว้นะฮะเนื้อเงินจะเนื้อเงินเนื้อทองเนื้อหน้าก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสร้างปาฏิหาริย์ได้จริงๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจฉะนั้นตอนนี้เราเปิดจองเลยสามกษัตริย์นะครับลงชื่อได้โทรเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานหรือว่าสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะก็ด้านหน้านี้นะคะหรือว่าท่านไหนที่แบบว่าตั้งใจเหลือเกินว่าเราจะได้มีโอกาสได้ไปเจอกันก็เตรียมตัวให้พร้อม12สิงหาคมฉะนั้นเขาบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมกันทำบุญก็จะไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันอย่างมีวัดคลองหมากนัดนะคะมีวัดบ้านดงวัดว่าหินเขาชะเอมนะคะแล้วก็วัดกัลยารัตน์ที่นครสวรรค์และเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพเนี่ยคือวัดบ้านบากหนูเห็นว่าปีที่สร้างเนี่ยคือ2530คือวัน2วันนี้มันจะขึ้นไปลงพื้นที่เขาบอกว่า28ปีโอ้โหไม่เสร็จท่านผู้ชมรอคอยมิราเคิลลงพื้นที่เพื่อสร้างปาฏิหาริย์ผมก็จะทำให้ดูว่าสำเร็จได้หรือเปล่ามันก็อยู่ที่แรงศรัทธาของพวกเรานะฮะจะช้าจะเร็วนะถึงเวลาถึงการจะเจอกันก็ต้องว่ามีบุญสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจะได้เจอกันก็เหมือนท่านผู้ชมนะฮะเราสร้างทุกปีเลยครับกฐินก็มีทุกวัดแหละแต่ช่วยกันเสริมกันมันก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เดินต่อไปก้าวต่อไปมิราเคิลนี่แหละค่ะนี่อ่านนั่นเองค่ะนี่เลยที่เห็นได้บอกว่า20กว่าปีแล้วเนี่ยไม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นเลยนานไปเนี่ยน้องมวยวันนี้คุยกับวิศวกรนะครับที่มาเป็นศิษยานุศิษย์ที่ท่านดูแลพื้นฐานโบสถ์ผมก็เธอบอกว่าคุยว่าเป็นไงถ้านานๆเข้าเนี่ยปูนเนี่ยเวลามันกัดเซาะไปถึงผิวเหล็กแล้วเนี่ยปรากฏว่าถ้ามันเป็นสนิมนะฮะมันก็จะมีสารอะไรเข้าไปมันด้วยฮะมันก็จะกัดทำให้เหล็กเก่าของเดิมเนี่ยพังมั่ว28ปีน้ำฝนลงตลอดหลังคาไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้ถามว่าประชากรในพื้นที่ช่วยกันไหมช่วยได้ครับแต่ว่าก็กำลังเขาก็มีตามที่สามารถกระทำได้ก็รอน้ำใจท่านผู้ชมทางบ้านที่พอมีกำลังผมไม่ให้เกินกำลังท่านผู้ชมนะอย่าเกินกำลังทำบุญก็ต้องทำให้พอดีพอดีเกินกำลังเราก็จะเหนื่อยเราเพียงว่าใครใกล้ที่ไหนยื่นไม้ยื่นมือคนละ5บาท10บาทหรือแม้แต่ส่งกำลังใจมันก็เป็นสิ่งที่ชื่นใจค่ะนะฮะเนี่ยมาต่อยอดต่อบุญร่วมกันนี่คือ12สิงหาค่ะแต่ที่จะถึงนี่ต่อยอดเด็กเยาวชนคนยากไร้นะครับจะบอกว่าไม่ให้อาจารย์พักทุกสัปดาห์จะต้องเดินทางตลอดจริงๆโดยเฉพาะนะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของโครงการนะคะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจคืนรอยยิ้มให้กับน้องค่ะ2โรงเรียนด้วยกันที่โรงเรียนบ้านเลิงนะคะอำเภอปากชมจังหวัดเลยแล้วก็โรงเรียนจักรพงศ์บ้านห้วยเทียนนะคะก็ที่เดียวกันเลยก็คือถัดกันไปเนี่ยประมาณเกือบ40กว่าโลได้ที่นี่นะคะห่างไกลในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนการกีฬาแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยขอมาขอครัวถามว่าอยากที่จะมีคอมพิวเตอร์เหลือเกินเพราะว่าน้องๆทั้งสองโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนกับครูแบบตัวต่อตัวแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาต้องเรียนผ่านดาวเทียมเพราะว่าครูที่จะขึ้นไปสอนเนี่ยก็หายากเหลือเกินตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะฮะจัดซื้อเรียบร้อยนะฮะรวมถึงเรามีอุปกรณ์นะที่จะนะเดี๋ยวมีภาพอยู่ด้วยนะครับเห็นว่าที่ท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ได้ถ่ายภาพไปเห็นในห้องสงเราไม่ช่วงที่ไหว้ครูก็ดีหรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆสังเกตไหมฮะผมยอมแลกหยาดเหงื่อแรงกายนะฮะเพื่อได้ตุ๊กตาได้ข้าวสารได้นมมารวมถึงได้ทรัพย์ปัจจัยที่เราจะมาซื้อคอมพิวเตอร์กันเห็นไหมล่ะฮะท่านจะเห็นชัดเจนว่าเราทำจริงๆได้ครอบครูไหว้ครูสิ่งกำลังครูมาก็ปันเพื่อให้น้องปันเพื่อให้น้ำใจคืนสู่เยาวชนยากไร้เด็กยากจนแล้วก็คนพิการซ้ำซ้อนหรือแม้แต่น้องที่คลอดมานะแล้วปรากฏว่าน้ำค่ำเข้าไปสำลักน้ำค่ำก็ต้องเจาะคอตอนโตมาหรือมีอาการทางประสาทเนี่ยท่านจะเห็นว่าเราเนี่ยทำต่อเนื่อง
นะต้องขอบคุณด้วยพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะได้นำเสนอนะฮะค่ะอะไรข่าวน้ำอย่าลืมจออย่าลืมจอนะฮะพรุ่งนี้อ่านกันได้ชมกันได้ขอบคุณคุณคุยเลชัยฉัตรไปโพด้วยค่ะท่านเองเป็นแฟนรายการแอบชมดูเราแล้วยังให้กำลังใจเราทุกครั้งที่ลงหนังสือโอ้โหชื่นใจนะครับหายเหนื่อยค่ะคือสื่อหลายสื่อนะมาเห็นอกเห็นใจกันใช่ก็เหมือนที่น้องบัวไอรางวัลที่จะได้มันจะเป็นส่วนที่เป็นกำลังใจแต่ส่วนที่แท้จริงก็คือน้ำอกน้ำใจจากแฟนรายการที่สร้างสรรค์ปันน้ำใจอันนี้สำคัญยิ่งค่ะนะครับเนี่ยจะได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ อีกหลายร้อยชีวิตด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ค่ะครูอัฐานเต็มที่จริงๆในการที่จะช่วยเหลือน้องๆหลายๆคนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างที่เราจะไปเนี่ยถ้าจากกรุงเทพเนี่ยว่าประมาณเกือบๆ700กว่ากิโลได้9ชั่วโมงเต็มๆใช่ค่ะถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงครับนะฮะจริงๆผมตั้งแต่เสี่ยงตั้งแต่ไปที่แม่สอดไม่ออกนะต้องมุดโค้งเยอะจริงๆท่านผู้ชมนะพอไปถึงเนี่ยโอ้โหน้องมุ้ยเนี่ยแทบสิบล้อจะเสยใช่ค่ะเสยไหนจะต้องไปช่วยเหลือน้องๆไหนจะต้องครูจะต้องดูแลรถหนูอีกอย่างนี้นะครับคือบางครั้งเนี่ยกูเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยมันเสี่ยงแต่ไม่ตายเลยครับความดีเป็นสิ่งไม่ตายนะท่านผู้ชมไม่มีวันจนนะฮะถ้าทำความดีกันผมเชื่อหลายคนแล้วผมก็อยู่ตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยได้มาร่วมไม้ร่วมมือกันใครมีนิดมีหน่อยมาเสริมเติมเต็มกันนะอย่างเช่นวันที่28ก็มีใช่อีกสัปดาห์หนึ่งเลยนะคะสำหรับถัดไปนิดนึงพิธีผูกขวัญแม่นางรถตรงนี้แหละค่ะที่จะได้เป็นทรัพย์นะเป็นทุนทรัพย์ต่อยอดในการช่วยเหลือโครงการของการคืนชีวิตด้วยใช่ครับตอนนี้เหลือพื้นที่อาจจะไม่มากแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะนำรถราเข้าร่วมพิธีการและพิธีครั้งนี้บอกเลยค่ะว่าเข้มขลังมากตั้งแต่เรื่องของการเตรียมงานนะคะครั้งนี้ปีนี้รอบปีนี้อาจารย์บอกว่าครูใหญ่เป็นครูประกำช้างประกำช้างใช่ปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้ครูประกำช้างในการปะเสริมเติมเต็มนะครับนะพุทธมนต์นะบนหลังช้างนะซึ่งทุกคันจะได้ทั่วกันเลยนะฮะแล้วก็มีย่ามครูย่ามครูนี่เอาไว้พกติดไว้วัตถุมงคล9ชนิดมีครูประกำช้างให้ทุกคันนะฮะตามที่เคยสัญญาว่าไอ้เขื่อนลำตะคองจะให้บางท่านก็ไม่ได้รับไปเลยแต่วันนี้นะครับท่านจะได้รับนะเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครูประกำช้างสายมงคลครูแล้วก็พระนะพระนี่ก็ได้รับจากพระเดชพระคุณเจ้านะฮะท่านเจ้าวาดวัดอะไรนะน้องมวยวัดวังหินเขาชะเอมเอาวังหินเขาชะเอมนะครับท่านก็เมตตาพระบิดามหาราชไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านมาพุทธาธิเศษโดยหลวงปู่ฟูนะครับที่นี่ฮะแล้วก็รวมถึงนะฮะหลากหลายอย่างที่จะให้เนี่ยคือให้ด้วยหัวใจครูจริงนะครับคุ้มค่าต่อการที่มานะฮะฉะนั้นแล้วเตรียมพร้อมได้แล้วจะปิดโครงการเร็วๆนี้แล้วปิดเมื่อไหร่ก็ปิดที่นั่นนะฮะแล้วเราก็ทราบดีว่าเมื่อปิดแล้วก็ปิดเลยนะครับคือจะเปิดเพิ่มเติมกว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ละเพราะว่าครั้งนี้จำกัดจริงๆแล้วก็ทุกท่านที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่จะได้รับวัตถุมงคลกลับบ้านไปแล้วถามว่าโครงการต่อไปมีไหมมีครับหลังจากนั้นก็เป็นช่วงกสิณไฟที่เชียงใหม่ใช่ค่ะตามสัญญาผมบอกว่าโอ้วันนี้นะฮะน้องมุ้ยแล้วก็ทีมงานนะไปเจอจนได้อยู่ในตัวเมืองเลยอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะตอนนี้ก็คือได้ในเรื่องของสถานที่แล้วเดี๋ยวสัญญาเลยพอคุยทุกอย่างสรุปเรียบร้อยแล้วจะมาบอกกล่าวเรื่องของวันกันไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าได้ทราบกันนั้นชาวเหนือทุกท่านนะครับนะที่มาปะกันมาเจอกันครูอัฐาแล้วจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งนะฮะถ้าท่านมากันเยอะจะดีใจมากแต่รับเพียงแค่200ท่านฉะนั้นนะท่านใดที่พร้อมที่จะลงทะเบียนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเตรียมตัวเลยครับคอยชมจากประชาสัมพันธ์ให้ในวันพุธหน้าแล้วกันค่ะนะครับนะหรือว่าท่านไหนที่แบบตั้งใจแล้วว่ายังไงก็จะไปก็แจ้งความจำนวนเข้ามาได้แต่ครั้งนี้สำคัญต้องเก็บเงิน99บาทเพราะว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะทำไมต้องเก็บอาจารย์บอกไม่เก็บฟรีไงท่านผู้ชมใช่ครับแต่ส่วนที่ท่านลงทะเบียนแล้วไม่มาเนี่ยนะท่านต้องสงสารผมบ้างบางครั้งจะเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วเฝ้าจะเงื้อคอยจะง้อยแคร์แลหากามาไปครบทั้งที่คนที่ไปลงทะเบียนมาแทนปรากฏว่าเกินจำนวน300กว่าท่านแต่ผมมาดูชื่อมาบางคนน่ะจองสิทธิ์แล้วก็เสียสิทธิ์ไปไหมฮะของฟรีก็ต้องสงสารครูอัฐาด้วยเลยครับเพราะว่าผมทำด้วยหัวใจครูนะครับนะฮะนักเรียนหรือว่าแฟนรายการทุกคนเนี่ยก็ต้องมาเลยครับลงทะเบียนต้องมากักสิทธิ์ไม่ดีเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะมีโอกาสได้มากติกาแบบไม่ได้เยอะเลยนะฮะเพียงกลัวว่าท่านไม่มาแค่นั้นเองจะได้รับรู้ว่าท่านมาขนาดนี้แล้วเงินไปไหนก็เข้าโครงการฟื้นคืนชีวิตโครงการนั่งกสิณไฟก็ต่อเนื่องไปเพราะท่านอย่าลืมผมไม่มีค่าวิทยากรค่าทีมงานก็ค่าน้ำมันเนี่ยฮะสถานีดูแลกันหมดเราไม่ได้รับอะไรเลยเพียงแต่ได้รับว่าคนไทยนะฮะหรือแม้แต่แฟนรายการนั่งสมาธิกันเยอะขึ้นจะไปให้ทั่วที่ทั่วไทยไปช่วยกันนะครับจะได้มีกำลังใจเพราะท่านเจอผมได้อะไรบ้างลายเซ็นเอ่ยนะทำพิธีอะไรดีๆให้คุ้มค่าครับฉะนั้นชาวเหนือให้กำลังใจนิดนึงเตรียมตัว200ท่านเท่านั้นนะครับลงทะเบียนแล้วก็ขอสินกำนันครู99บาทแค่นั้นเองครับถูกมาก
และคือใครลงทะเบียนเนี่ยรอบนี้อยากจะให้ไปจริงๆไม่อยากที่จะให้เสียสิทธิ์กันนะเพราะว่าหลายท่านนะมันไกลเที่ยวกันได้เจอกันด้วยกี่กิโลประมาณ8ชั่วโมงเหมือนกันค่ะพอๆกับไปที่นั่นเลยพอๆกับไปเลยเหมือนกันค่ะโอ้โหงั้นไปเลยก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเจอที่เชียงใหม่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวรู้กันใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้มาบอกกล่าวกันรับรองนะคะว่าการดูแลการต้อนรับอย่างเต็มที่แล้วก็อยากที่จะไปเจอคนเหนือจริงๆนะคนที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางขับรถขับรามาเจอได้ข่าวคุณมาม้าจะไปด้วยนะมาไปด้วยมาม้าม้วยเขาก็อยู่เหนือเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมไม่ได้ไปด้วยจะได้อู่กับเมืองเนี่ยมาปะกันนะครับมาเจอกันใช่แล้วนะแล้วก็ส่วนภาคอื่นๆเดี๋ยวก็รอกันละกันแต่รับรองค่ะว่าเราได้มีโอกาสอบรมกสิณไฟกันอย่างแน่นอนครับฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยากจะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าอยากโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวว่าจะเป็นเรื่องของพิธีผูกขวัญแม่นางรถหรือว่าจะลงชื่อทองก่อนเลยอยากจะได้มีโอกาสได้บูชานะคะทั้งบรมครูพิพิธราชนะคะแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธปาฏิหาริย์ด้วยที่ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันที่12สิงหาคมครบทุกความครบทุกความศรัทธาแน่นอนตามจองนะฮะผมไม่มีให้เปิดจำหน่ายนะฮะแล้วก็ไม่มีเหลือนะครับเพราะว่าเอาตามแรงศรัทธานะท่านผู้ชมนะฮะศรัทธามาเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นโบสถ์จะเสร็จไม่เสร็จก็อยู่พวกเรานะครับแต่ว่ามันไม่มีการบังคับทั้งนั้นนั้นส่งกำลังใจกันเข้ามานะครับส่งเติมเต็มเข้ามาอย่างน้อยปีนึงเราก็มีโอกาสได้สร้างตั้งองค์กฐินด้วยกันเนี่ยจะได้หลายวัดหลายวานะสำเร็จเสร็จสิ้นหรือดำเนินการก่อสร้างนะตามจำเป็นที่แสดงเจตจำนงมาให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะครับเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราบอกว่าเวลาเรามีมากมายสำหรับใครจะส่ง SMS เข้ามาต้องรีบบอกคุณผู้ชมก่อนเลยเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะตั้ง2วันที่ผ่านมานี่คือฮือฮามากฉะนั้นวันนี้ยังสามารถส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันได้ว่าเลขโทรศัพท์นะคะ3ตัวท้ายที่เราใช้อยู่นี่แหละส่งผลอย่างไรกับเราบ้างแล้วก็รวมไปถึงนะเรื่องของลายเซ็นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวนะคะรีบส่ง SMS มาที่422-1606แล้วก็วันนี้5ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะยันบรมครูพระพิราบนะคะผ่านพิธีกรรมมามากมายเข้มข้นมากครับต้องบอกทุกครั้งที่ได้มีโอกาสนะที่เป็นรายการได้เจอกันอยากจะบูชาเหลือเกินใช่วันนี้คือหมดเลยฮะมอบให้คือเวลาในมณฑลพิธีเนี่ยเวลาเอาพยันไปนะติดไว้นะครับในมณฑลพิธี4ทิศเนี่ยหมดไม่มีเหลือนะไม่เคยได้พบกับบ้านไปแล้วเงินก็จะถวายวัดหมดฉะนั้นวันนี้ผมได้เก็บมาฝากท่านผู้ชมทางบ้าน5ท่าน5ท่านเท่านั้น รีบส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะคะว่าลายเซ็นตัวภาษาอังกฤษตอนนี้เป็นตัว T แล้วดินน้ำลมไฟจะเซ็นอย่างไรเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับ